มีคนส่งตำรวจมาจับกูเขาห้ามออกกองเกิน20คนกูนับ19ไม่เกินอ่ะวันนี้ไม่ต้องกลัวอ่ะเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่ที่บ้านสวัสดีสวัสดีวันนี้ตอนแรกเครียดมากว่ากูต้องใส่แมสเลยหรือเปล่าเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนแต่คิดไปคิดมาเปิดช่องไหนก็เจอแต่ตัวอย่างที่ดีมึงจงอยู่ตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะพวกมึงไม่ต้องกลัวใครที่อยู่ที่นี่ทีมงานแม่งกลัวกูมากนู่นไปยืนเรียงเป็นแผงห่างจากกูไป11เมตรเหมือนรอกูเตะลูกโทษแต่คนที่อยู่ตรงนี้ที่อื่นขอบเขตกูมีแค่นี้นี่ไม่เกินไม่ใกล้ถ้าเข้ามาใกล้เกินแตกโอเคนะไหนลองดิลองอะไรนะแตกมันได้ energy มันได้โอเควันนี้เนี่ยคนไลฟ์ที่บ้านไม่ได้มีแค่กรุงเทพมหานครนะคะมีคนตื่นมาตั้งแต่7โมงเช้ามาดูกูอยู่ที่นิวยอร์ก4:00ครึ่งที่ LA สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆการจัดสแตนด์อัพครั้งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะก่อนอื่นคือเอาจริงๆคือจริงๆก็กลัวโควิดนะเว้ยคือแบบนี่คือหนีโควิดจากอเมริกากลับมาไทยกลับมาถึงบ้านปุ๊บกลับมาถึงปุ๊บกูเจอราบานกูไปดีกว่ากูไปฉีดไฟเซอร์ฟรี2เข็มพ่อสอนว่าอย่าปฏิเสธของฟรีกูก็เฮ้ยแต่ที่ไปเรียนเมืองนอกนี่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะที่บ้านชนชั้นกลางบ้านอยู่เคหะบางบัวพ่อแม่เป็นสลิมปกติพี่สาวเป็นนักเพาะกายมาที่บ้านนี่เก็บมาเลี้ยงอ่ะแต่หลายๆคนที่ดูเราวันนี้หลายคนก็อ่ะรู้จักอยู่แล้วแตงโมอะไรเงี้ยซื้อตั๋วมาดูมันมีบางคนไม่รู้จักแม่เหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยให้มันตลกหรือเปล่าก็ไม่รู้กูซื้อตั๋วมาก่อนขอแนะนำตัวอ่ะก็เขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะรู้จักกันได้ว่าแม่งเป็นคนยังไงเนี่ยต้องดูที่ครอบครัวเล่าให้ฟังก่อนที่บ้านมีกัน4คนมีพ่อมีแม่มีพี่สาวมีเราอ่ะคุณพ่อก่อนคุณพ่อเป็นคนตลกคนมีอารมณ์ขันรักลูกรักครอบครัวเสียอย่างเดียวบ้าสมบัติชอบของถูกของฟรีสอนกูตลอดพูดเสมออย่าปฏิเสธของฟรีตอนนี้ติด Lazada มากเห็นถูกเห็นฟรีต้องซื้อที่บ้านมีอยู่แล้ว4ชิ้นไม่รู้จะซื้อมาทำไมแต่ว่ามัน Lazada 12 ก็ต้องสั่งมาก่อนทุกวันก็จะมีของมาส่งที่บ้านประมาณ 8-9 ชิ้นแล้วของที่ซื้อมาแล้วเนี่ยแบ่งซ้ำกับของเดิมแต่มันยังใช้ได้อยู่ทิ้งไม่ได้นะถ้าสมมุติมันเสียเอาไปซ่อมไม่ได้แล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกตอนนี้ที่บ้านก็เลยมีเครื่องซักผ้าอยู่3เครื่องใช้ได้จริงเครื่องเดียวมีขาตั้งกล้อง13อันมีไฟฉาย22กระบอกมีกระเป๋า472ใบกูนับเมื่อวานเลยเพิ่งถอยมาเลยไฟฉายรุ่น Exorcist สว่างสวยไล่ผีคือมึงที่บ้านมีกันอยู่4คนถือมือละ2กระบอก2มือยังใช้ไม่หมดเลยคือแล้วก็คือเหมือนกับว่าเมื่อวานขับรถกันอยู่พ่อก็เฮ้ยไหนดูดิเนี่ยบินบัตรเครดิตมันมาเก็บอะไรพ่อเป็นพันเป็นหมื่นไม่เข้าใจเลยเปิดมาลาซาด้าพอแล้วเริ่มเข้าขายลูกอกตัญญูข้ามไปแม่อ่ะแม่เป็นคนเรียบร้อยแม่เป็นคนน่ารักเป็นคนมีจินตนาการตอนนี้ติดนิยายเสียงใน YouTube มากลูกชื่อตั๊กกับแตงโมวันไหนฟังนิยายออนไลน์แล้วอินมากๆก็จะเรียกชื่อลูกตามชื่อนางเอกในนิยายลูกชื่อตั๊กกับแตงโมตอนนี้เป็นฟ้าใสกับใบบัวกูคือฟ้าใสอาทิตย์ที่แล้วกูดารารายอันนี้คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์แต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือวลีที่แม่จะใช้เรียกลูกสาว2คนแม่จะหันไปหาพี่แล้วเรียกว่าคนสวยของแม่แล้วหันมาหากูเรียกกูว่าคนเก่งของแม่ก็สร้างปมให้ลูกโดยที่ไม่รู้ตัวอีใบบัวอีใบบัวเป็นคนสวยอีนี่มีความมั่นใจในความคิดของตัวเองมาก
มันจะมีคำพูดที่มันพูดเสมอมันจะบอกว่าหืมโลกนี้ไม่มีหรอกผู้หญิงไม่สวยอ่ะโลกนี้มีผู้หญิงสองประเภทคือผู้หญิงสวยกับผู้หญิงขี้เกียจพูดเสร็จก็เอาเครื่องสำอางมาให้กูชุดหนึ่งเฮ้ยมันร้ายว่ะสิ่งเดียวที่มั่นใจมากมีความภูมิใจมาตั้งแต่เด็กก็คือกูเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กนี่ไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังเลยนะอนุบาลไล่มามัธยมกู 4.00 ตลอดเลยนะเออแล้วคือพอพ่อแม่เห็นว่ากูเรียนเก่งก็อยากให้กูเป็นหมออืมเบ่งเกียรติเป็นสีแก้ววงตระกูลอรุณสวัสดิ์แพทย์หญิงกิติพรราตรีสวัสดิ์แพทย์หญิงกิติพรอ่ะเรียกกูทุกวันก่อมเกาคิดว่ามันจะช่วยอ่ากูก็สอบติดจุฬาโอ้ยพ่อแม่ดีใจมากเข้าเอกละครพ่อเซตติ้งแตกแล้วตอนรถพยาบาลมารับสิ่งสุดท้ายที่พ่อพูดคือเออลูกพ่อแพทย์หญิงเออคือไม่ได้ตายนะไส้ติ่งเหมือนเจ็บสลบเออตอนนี้ก็แข็งแรงสั่งลาซาด้าทุกวันก็อ่ะก็บอกลาตำแหน่งแพทย์หญิงกิติพรไปกูก็เรียนละครเสร็จปุ๊บก็ไปเรียนต่อป.โทการแสดงที่เมืองนอกซึ่งอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่ากูรวยอีกอ่ะกูก็ที่ไปเพราะว่าแม่งได้ทุนฟรีกูเรียนจบปุ๊บทำงานหาเงินอยู่ที่นู่นเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็จะคิดว่าหืมแตงโมมันไม่อยากกลับแล้วเพราะว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยโอกาสด้านการงานมันเยอะกว่าเอาจริงกูไม่อยากกลับเพราะกูอยู่ที่นู่นแล้วกูสวยใครที่มึงอยู่นี่แล้วมึงรู้สึกไม่สวยมึงย้ายเลยจริงๆให้มินอะกูไม่ได้มุกน่ะอยู่นู่นเพื่อนชมกูสวยทุกวันเลยกูเปิดรูปแพนเค้กให้ดูมันบอกอยู่สวยกว่าเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวแพนเค้กเขมนิดนะมึงไม่ใช่อีแพนเค้กหอแต๋วแตกแล้วคือมึงจริงๆกูแบบสวยผิวสวยผมสวยสำเนียงมีเสน่ห์ทำเหี้ยอะไรดีไปหมดตดกูก็หอมคือแบบเอะอะเธอผอมเธอตัวเล็กกลับมาไทยเท่านั้นแหละมึงเพื่อนทักเฮ้ยมึงอ้วนขึ้นเปล่าทำไมไปเมืองนอกแล้วดำอ่ะถึงเวลาทำโบท็อกแล้วเอ๊ะแล้วไปอยู่เมืองนอกทำอะไรทำไมขาใหญ่เหมือนไปถีบสามล้อไอ้เหี้ยบูลลี่กูอีกกูก็เลยว่ากูจะกลับมาทำไมอยู่นู่นกูสวยกว่าแพนเค้กแต่ว่าเขาไม่ได้นะคะว่าเขาไม่ได้แพนเค้กเนี่ยเป็นดาราดังเราจบการแสดงมาเราก็อยากเป็นดารากันทั้งนั้นแหละก็ต้องเอาอย่างแพนเค้กแพนเค้กเขาเก่งเขาสวยเขาได้เป็นดารากูก็เก่งแต่กูไม่สวยที่นี่อ่ะกูไปเลยย้ายค่าเครื่องบินถูกกว่าค่าทำสัญญกรรมกูก็เลยคิดเลยว่ากูต้องโกอินเตอร์เท่านั้นกูก็มาดหมายจะไปสวยอยู่ที่บรอดเวย์เก๋ๆอยู่ที่ฮอลลีวูดกูก็ไปเลยกูไปออดิชั่นที่นิวยอร์กซิตี้สหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งโอกาสอิสรภาพและก็ละครบรอดเวย์ที่ต้องไปที่นิวยอร์กเนี่ยเพราะว่าที่นั่นมันเป็นเหมือนกับว่าทุกมหาลัยทั่วประเทศเลยมันจะแบบมารวมตัวกันอยู่ที่นิวยอร์กให้เราออดิชั่นไปถึงก็ได้ค้นพบว่าที่นิวยอร์กเนี่ยค่าของชีพแพงมากคนที่ไปนิวยอร์กนี่คือต้องมีเป้าหมายไม่มีใครแบบเบื่อจ้องย้ายไปนิวยอร์กไม่มีทุกคนคือแบบมีความฝันประตามความฝันกูก็มาตามความฝันกูไปถึงหาอินสปิเรชั่นก่อนเลยกูทำรีเสิร์ชดูละครเวทีแม่งทุกวันเลยตื่น 5:00 ไปต่อแถวบ็อกออฟฟิศเปิด 10:00 ซื้อตั๋วผีราคาถูกบ่ายไปดู Lion King เย็นไปดู Phantom of the Opera ตกดึกก็ไปดู Stand Up โชว์แม่งมีทุกอย่างละครหุ่นละครพูดละครเพลงละครทดลองละครบรอดเวย์ละครออฟบรอดเวย์ละครออฟออฟบรอดเวย์คือทั้งย่านเนี่ยมีแต่โรงละครแล้วคือคนดูแม่งก็มาจากไหนไม่รู้เยอะมากทั่วทุกสารทิศต่อแถวยาวเต็มถนนไทม์สแควร์สว่างสวย24ชั่วโมงรถใต้ดินแม่งวิ่งทั้งวันทั้งคืนคือเป็นเมืองที่แบบว่าคึกคักมากๆธุรกิจมหรสพแบบรุ่งโรจน์รุ่งเรืองแล้วมันไม่ใช่แค่ธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยทำละครดูละครแม่งเค้าเจอกูแบบเฮ้ยไปแดกข้าวเดินออกมาเจ
จอฮิวจ์แจ็คแมนเดินออกมาเพิ่งเล่นละครเสร็จเอ้ยขอถ่ายเซลฟี่อัพ Instagram #myboyfriend เสร็จปุ๊บอิ่มแล้วไปด่าไอติมเดินออกมาเจอเจคจิเลนฮันขอถ่ายเซลฟี่อัพ Instagram #คนที่ตื่นมาตอนเช้าก็เจอ #ผัวทิพย์กูฟันธงเลยกูต้องอยู่ที่นี่แหละผัวในอนาคตของกูอยู่ที่นี่กูก็สมัครกราดแม่งไปเลย 8-9 ที่ออดิชั่นแม่งทุกวันกูต้องอยู่นิวยอร์กกูจะต้องออดิชั่นกูจะต้องได้อยู่นิวยอร์กกูจะต้องมีผัวกูจะต้องได้อยู่ที่นี่ออดิชั่นออดิชั่นเต็มที่ซานดิเอโกซึ่งใครที่ไม่รู้จักซานดิเอโกเนี่ยขับรถ20นาทีมึงออกเม็กซิโกแล้วถ้าจะเทียบว่านิวยอร์กคือกรุงเทพซานดิเอโกก็ประมาณสตูลแต่โรงเรียนกูดังนะเว้ย University of California San Diego เอ้ยเรื่องปอโทการแสดงเนี่ย New York Times จัดให้เป็นอันดับ3ของประเทศเว้ยและแม่งทุนฟรีด้วยพ่อกูบอกอย่าปฏิเสธของฟรีกูไปเลยกูไปเลยมึงไหนๆก็ไม่ได้เป็นหมอแล้วฟังคณิตนึงกูก็เลยอ่ะไปกูก็แบบว่าอยู่ไหนก็อยู่ได้จะสตูลจะซานดิเอโกฉันก็อยู่ได้ซานดิเอโกอยู่ในแคลิฟอร์เนียอีกนิดเดียวถึงฮอลลีวูดแล้วดีอีกศูนย์กลางเอนเตอร์เทนเมนต์ของโลกเล่นละครเวทีมึงมีตังบินมาดูกูอ่ะกูเล่นหนังฮอลลีวูดมึงไปดูกูได้ที่เมเจอร์รัชโยธินกูก็เลยจัดแม่งเลยกูแบบเออก้าวแรกสู่ความฝันลาลาแลนกูก็ไปกูจะต้องเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลออสการ์กูไปถึงวันแรกมหาลัยกูก็ได้ค้นพบว่ากูเป็นนักเรียนต่างชาติคนเดียวในชั้นที่มีกันอยู่8คนเป็นคนไทยคนแรกคนเดียวที่มาจากประเทศไทยที่เคยมาเรียนในโปรแกรมนี้เหมือนกูแบกธงไตรรงไว้บนบ่าคลาส acting คลาสแรกครูเอาบทโมโนล็อกเอ็กซ์ไซส์มาแจกบทพูดคนเดียวกูก็มาเลยมึงบทบาทนี้แหละจะเป็นบทบาทแรกที่กูจะได้เล่นต่อหน้าเพื่อนฝรั่งในฐานะนักเรียนต่างชาติเพียงคนเดียวเอาบทมาอ่านจบท้าทายเลยท้าทายมากกูไม่คิดเลยวันแรกแม่งจะท้าทายกูได้มากขนาดนี้นี่แหละมึง MFA Master of Fine Art มึงมากกูแบบกูมาไกลขนาดนี้แล้วอย่าให้ขายหน้าคนไทยกูเก่งกูต้องทำได้ทุกอย่างแม่งอยู่ที่การตีความกูบอกเพื่อน มึงปิดไฟเปิดไฟสองหน้าอยู่กูหิวกูหิวน้ำขนาดที่น้ำเท่าไรมันก็ไม่พอกูจะกินจนโลกนี้ไม่มีน้ำเหลืออีกวันที่น้ำหยดสุดท้ายบนโลกใบนี้อยู่ในตัวกูเมื่อนั้นแหละกูถึงจะพอใจแม่น้ำนายน้ำตกในแองกราจะเหือดแห้งเหลือแต่ดินแตกมึงคิดจะดับความกระหายของกูด้วยน้ำจากสปริงเกิลโง่ๆในสวนมึงไม่รู้ว่ามึงกำลังเล่นอยู่กับใครเฉลี่ยน้ำให้กูละ3ลิตรพวกมึงคิดหรือว่ามึงจะซ่อนน้ำจากกูได้เชื่อจริงๆเหรอว่าแค่มึงเอาน้ำไปเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งอยู่ในช่องฟรีซแล้วกูจะหาไม่เจอพวกโง่กูจะดูดน้ำจากตัวมึงนี่แหละใช่เพราะ 60% ของตัวมึงคือน้ำกูจะดูดน้ำของร่างพวกมึงจนตัวมึงเหี่ยวเป็นลูกเกดกูจะให้พวกมึงนั่งดูตอนกูดูดน้ำจากร่างของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนของมึงทีละคนทีละคนไม่มีอะไรจะหยุดความกระหายนี้ได้ไม่มีทางให้หนีไม่มีที่ให้หลบซ่อน
นี่คืออนาคตที่รอพวกมึงอยู่เพราะกูคือถั่วแอลมอนด์สรุปบทบาทแรกในการเรียนนอกของกูคือกูได้บทเป็นถั่วแอลมอนด์แล้วมึงคิดดูกูแบบว่าสร้างเรื่องมาจริงจังมากกูก็เลยแบบไอ้เชี่ยกูแม่งไปเอาบทมาจากไหนวะกูตีความจริงๆแล้วกูเป็นคนแต่กูคิดว่ากูเป็นถั่วแล้วกูก็ถูกหมอสอบสวนอยู่ในคุกแบบฮันนิบาลเลคเตอร์แล้วกูก็จริงจังมากมึงเปิดให้เพื่อนเปิดไฟตั้งโต๊ะส่องหน้ากูจริงจังจริงจังพูดไปพูดมาไอ้สัตว์ลืมบทแล้วกูแบบมึงเข้าใจไหมคือขายหน้าไม่ได้บทแม่งติ้งต้องอยู่แล้วกูก็เลยแบบโอ๊ยกูต้องทำอะไรบางอย่างกูเอาหัวโขกโต๊ะแม่งเลยกูแบบเอาหัวโขกโต๊ะเอาหัวโขกโต๊ะไม่เป็นไรเพี้ยนอยู่แล้วไงคาแรคเตอร์กูเพี้ยนอยู่แล้วกูก็เลยแบบเอาหัวโขกโต๊ะเอาหัวโขกโต๊ะจำได้เล่นต่อเล่นเสร็จเพื่อนๆแบบกูแบบใจชื้นละมึงไม่ขายหน้าคนไทยแล้วกูแบบโอเคพอกูนั่งดูเพื่อนส่งบ้างเอ้าทำไมทุกคนแม่งได้บทเป็นคนหมดเลยอ่ะมีกูเลยเป็นถั่วอยู่คนเดียวไม่ไรแหมอาทิตย์แรกเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูจัดเต็มฮะเอาอีกรอบส่งบทเดิมโอ้ยไม่เอาเลยเฮียเจ็บหัวกูแบบกูเปลี่ยนแม่งเลยแอลมอนของข้าล้อมวงเข้ามาไม่ยอมถอยไม่ยอมจำนนนั่นคือกฎแอลมอนไม่มีอะไรจะหยุดความกระหายนี้ได้เราจะกินจนโลกนี้ไม่มีน้ำเหลืออีกทุกคนจะรู้ว่าแอลมอน300เม็ดสละลมหายใจสุดท้ายเพื่อปกป้องอิสรภาพพวกเราคือแอลมอนเจอกูหน่อยฮะเอาอีกรอบอ่ะครูนายกับทิพย์แม่งส่งบทเดิมแล้วเปลี่ยนมึงคิดจะซ่อนน้ำจากกูเหรอมึงไม่รู้มึงกำลังเล่นอยู่กับใครกูจะดูดน้ำจากตัวมึงนี่แหละใช่เพราะ 70-60% ของตัวมึงคือน้ำเอามันจงเจริญว้าล่ะแอลมอนด์แมดแม็กซ์กูก็จริงจังกับการเล่นบทนี้มากให้กูทรงซ้ำๆซักๆทุกคนไม่เปลี่ยนนะกูเปลี่ยนแม่งทุกรอบเลยเฮียกูหิวนะมึงนี่แหละศักยภาพของคนไทยไทยชนะมึงแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนแต่อะไรโง่ๆนะคะมึงก็ต้องเรียนอะไรที่แบบว่าคลาสสิกด้วยนะแบบบทของวิลเลียมเชกสเปียร์บทที่ได้รับมอบหมายนี่บอกเลยนะว่าไม่ธรรมดากูได้รับบทเป็นนักแสดงนำหญิงในบทละครคลาสสิกได้เล่นเป็นเลดี้แม็กเบธในเรื่องแม็กเบธถ้าจะพูดให้คนไทยเห็นภาพง่ายๆก็เหมือนได้เล่นเป็นพระศรีสุริโยไทยในเรื่องสุริโยไทยหรือได้เล่นเป็นแม่นาคในเรื่องแม่นาคอ่ะอ่ะในห้องมันก็จะมีครู acting อยู่สองคนอ่ะ ผมก็จะดูเรื่อง
ภาพรวมแล้วก็การตีความนะครับครูสอน acting ครูสอนไว้วันนี้ครูจะดูเรื่องการใช้เสียงนะการใช้เสียงอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเรื่องมันก็มีว่ากูเป็นนายหญิงอยู่ในปราสาทยุคกลางและวันดีคืนดีพระราชาก็มาเยี่ยมกูที่บ้านพระราชาถามมาทำยังไงคะถูกต้องเราก็จะต้องฆ่ามันเพื่อชิงบัลลังก์ผัวกูจะได้เป็นพระราชาคนต่อไปกูก็หม่อมเหล้าทหารแม่งให้หมดเลยแล้วก็ส่งผัวเข้าไปปาดคอมันเสร็จปุ๊บกูก็รอผัวออกมาผัวมาเดินออกมาหน้าซีดสติหลุดแล้วเสือกถือมีดที่เป็นหลักฐานออกมาด้วยมึงจะเอามีดออกมาทำไมคืออ่ะนี่ก็คือฉากที่กำลังจะโชว์ให้ดูเล่นให้ดูอ่ะกูก็ไปพร้อมนะมีจินตนาการบ้านเป็นปราสาททุกกลางมีเสียงนกฮูกเสียงระฆังขุนนางกองฟางเสาไม้พร้อมแล้วเริ่มหัวมา Why did you bring these daggers from the place? พูดชัดของใหญ่ใช้เสียงเต็ม Why did you bring these daggers from the place? รอบสังหารเสียงดังมากไม่ได้ Why did you bring these daggers from the place?ระเบิดอันลบออกไปเลยสิผัวกลัวดึงสิผัวแล้วเป็นช้างเท้านะ Why did you bring these daggers from the place? นี่เราก็กลัวเหมือนกันจับปลายโทษประหารนะ Why did you bring these daggers from the place? กูก็นึกว่าจะผ่านแล้วครูสอนการใช้เสียงมาเรื่องการใช้เสียงเนี่ยนะคะเชกสเปียร์เนี่ยมันจะทริกกี้นิดนึงต้องออกเสียงให้ชัดๆไหนลองสิคะ Why did you bring these daggers? These daggers เนี่ยสะกดด้วยตัว S แต่ออกเสียงเป็นตัว Z นะลูกแล้วก็อย่าลืมออกเสียงออกเสียงตามครูนะคะ These daggers from the place The place. Puma. Why did you bring these daggers from the place? และนี่แม่งประโยคเดียวทั้งเรื่องแม่งยาว3ชั่วโมงกูแม่งพะวงแต่ก็ว่าจะออกเสียงประโยคที่กูต้องพูดว่ามึงเอามีดออกมาทำไมถูกไหมแล้วก็เนี่ย3ปีแม่งอยู่เงี้ยเป็นกะเหรี่ยงเป็นต่างด้าวอยู่คนเดียวก็จะต้องแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยมึงเอามีดออกมาทำไมก็ฝึกไปฝึกคล่องเลย3ปีเรียนจบ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ